วันนี้ได้อีกหนึ่งคำถามฮะใครดูไม่ทันย้อนมาดูต้นๆใครอยากจะแบ่งแชร์ความคิดเห็นก็ไลน์นี้ให้แชร์ได้นะไลน์นี้แนะนำให้แชร์ได้วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการทำสีรถหรือเยอะหรือน้อยอันไหนดีกว่ากันนะครับเพราะว่าคนถามมาเยอะเหลือเกินคนพูดมาเยอะตอนนี้เนี่ยเกิดเป็นความเข้าใจถูกและความเข้าใจผิดในการทำสีรถหนึ่งคันนะฮะคนถามเยอะมากพี่นะอูนะเนี่ยเปลี่ยนสีรถใหม่ๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแจ๊สเอาแจ๊สเลยเพราะคำถามนี้เนี่ยมาจากรถแจ๊สนะฮะนะครับเปลี่ยนสีรถคันหนึ่งเนี่ยน้าถอดประตูหรือเปล่าถอดทำเพื่อคุณรู้ไหมครับว่ารถหนึ่งคันกว่าจะประกอบมาให้ได้มาตรฐานโรงงานเนี่ยนะครับมันยากลำบากขนาดไหนรู้จักคำว่ามาตรฐานไหมแล้วคุณเอารถดีๆ1คันที่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะฮะไปถอดประตูแขวนเพื่อพ่นสี4บานถอดประตูถอดแก้มถอดนู่นถอดนี่แล้วก็แขวนแล้วพ่นสีโชว์ว่างานกูเนี๊ยบเนี่ยไม่มีฝีมือในการแปะกระดาษหรือเปล่าไม่มีฝีมือในการพ่นซอกหรือเปล่านะฮะนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามนี้ผมตอบให้เลยนะฮะการทำสีรถถ้าเป็นรถใหม่ๆรถดีๆรถที่ไม่เกิดอุบัติเหตุรถสภาพสวยๆผมจะไม่หาเรื่องทำให้มันเน่านะครับทีนี้ก็จะเกิดคำถามอีกว่าแล้วฝีมือน้าเนี่ยฝีมือช่างของน้าเนี่ยมันเนี๊ยบหรือเปล่าการแปะกระดาษหรือให้น้อยที่สุดแล้วทำให้เนียนที่สุดเนี่ยยากครับทีนี้คนที่ไม่เคยเห็นงานผมเนี่ยนะฮะเอาง่ายๆมันเคยมีลูกค้าผมเนี่ยไม่เข้าใจนะฮะอุตส่าห์ขับรถจากทำสีที่ผมเนี่ยไปให้อู่ที่รื้อเยอะๆแก้งานให้สุดท้ายนะฮะกลับมาตายรังมีรถที่ไปทำจากอู่ที่คนถามกันเนี่ยหนีกลับมาแล้วนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูว่า 1. การทำรถแบบไม่ต้องถอดประตูแบบไม่ต้องทำลายรถแบบไม่ต้องไปหาเรื่องดิ้นรนหรือมันเนี่ยมันออกมาเนียนไหมวันนี้มี GK จอดอยู่4คันจากทำสีที่ผมไปชมกันครับชมแซลมแซลมชมหน่อยชมหน่อยรถเปลี่ยนสีนะครับจำเป็นต้องรื้อประตูไหมแล้วออกมาจะเนียนไหมไม่ทิ้งคราบไม่เน่าเนียนไหมมาร์คไม่มีเลื่อนนะครับ
มาร์กไม่มีเลื่อนดูครับเนียบไหมเนียนไหมต้องลื้อไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ฝีมือครับมันไม่ได้อยู่ที่ว่าลื้อเยอะหรือลื้อน้อยนะฮะคุณดูเพราะนั้นเนี่ยผมตอบได้เลยนะครับคุณอยากให้อู่ลื้อก็ลื้อผมลื้อให้ได้แต่ถ้าคนมีฝีมือเนี่ยหรือเข้าใจการทำรถจริงๆนะครับเขาจะไม่ลื้อครับจะไม่ลื้อเยอะนะฮะเพราะมันชิบหายรถที่ลื้อไปเนี่ยกลับมาแก้กันเนี่ยผมเห็นนะที่ไปทำกันแล้วบอกลื้อเยอะๆแล้วดีเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหผมเห็นบ่นนะครับเห็นบ่นกันมีเสียงดังกุ๊กกิ๊กประกอบกับไม่เหมือนเดิมเพราะนั้นผมตอบให้เลยเข้าใจง่ายๆแชร์ได้แชร์ผมจะได้ไม่ต้องตอบบ่อยๆนะครับผมว่าการทำรถสิ่งที่จำเป็นต้องรื้อเราก็ต้องรื้อสิ่งที่ไม่จำเป็นรื้อแล้วจะเกิดปัญหาในระยะยาวต่อรถลูกค้าเราก็จะไม่รื้อครับอ่ะผมให้ดูอีกคันหนึ่ง FD Doc เงาแม่งยันขอบประตูดูเนี่ยให้ดูให้หมดเลยนะคุณดูหรือทำใหม่ให้มันชิบหายไววอดถ้าคุณทำได้ใช่ไหมคุณจะรื้อทำไมเนี่ยเงายันไส้อ่ะเข้าใจยังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีคนถามตามคาขับเวลามีคนถามตามพวกเว็บต่างๆรถซิ่งหรือในกรุ๊ปไลน์นะฮะถามกันเยอะมากเฮ้ยทำสีอุ่นนะแจ่มเนี่ยหรือประตูเปล่าวะหรือทำไมคุณเอารถดีๆของคุณน่ะไปให้เขาลื้อให้มันบันไลอ่ะเพื่อถ้ารถชนหนักถ้ารถอะไรเนี่ยนะฮะโอเคมันจะเป็นต้องลื้อเราลื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจแต่เราอย่าไปสับสนกับพวกรถแบบรถอู่ประกันหรืออะไรที่แบบ
เขาทำจริงๆกว้างๆอะไรเงี้ยนะฮะที่นี่เน้นเนี้ยบอ่ะเราดูรถนี่คันนี้เนี่ยคว่ำทั้งคันนะอย่างเงี้ยมันสมควรต้องรื้อเนี่ยอย่างเงี้ยคว่ำรถตีลังกา3ตลบเราก็ต้องรื้อหมดนะครับเนี่ยรถเก่าอย่างเงี้ยเซฟิโลอย่างเงี้ยต้องรื้อนะโอเคเนียนเนาะรู้เรื่องจีเคล้วนๆอ่ะวันเนี้ยเดี๋ยวผมให้ดูให้ดูเนี่ยส่วนที่มันจะเป็นต้องรื้อเราก็รื้อครับเราก็แยกออกมาพ่นนะครับถอดเป็นชิ้นพ่นไหนแบบประตูเนี่ยจะรื้อทำไมแปะกระดาษนี่ใช้เวลาวันหนึ่งแล้วถูกไหมเอ๊ะแม่ออกกล้องเลยนะครับเพราะนั้นมันอยู่ที่ฝีมืออยู่ที่ประสบการณ์ไม่ได้อยู่ที่หน้าตาอาจารย์แค่นั้นเองถ้าฝีมือคุณถึงพอรถก็จะไม่ช้ำนะครับรถมันก็จะไม่ช้ำนะจ๊ะนี่ดูงานฟิตติ้งนะเนียบๆของมาจากนอกเนี่ยไม่เชื่อมันจะเนียนนะมันก็ไม่เข้ารูปเห็นป่ะเนี่ยมันก็ยังมีพวกนี้เราต้องฟิตติ้งใหม่หมดนะครับลอกก็จำเป็นต้องลอกเราก็ต้องลอกเข้าใจนะครับเพราะนั้นเวลามีใครถามเกี่ยวกับการทำสีว่าเฮ้ยรื้อเยอะรื้อน้อยมันดีหรือไม่ดีอย่างไรถ้าคุณรื้อเป็นรื้อในส่วนที่จำเป็นต้องรื้อนะครับทำเป็นเก็บงานเป็นเนียนรื้อเยอะปัญหาที่ตามมาในระยะยาวเกิดครับนะครับรถดีๆรถสวยๆรถไม่เคยชนอย่าหาเรื่องทำให้มันบันไลครับของผมนะตามนี้ที่อื่นเป็นยังไงไม่รู้แต่ที่ผมทำงานแบบนี้เนียนไม่เนียนรีเพย์กลับไปดูใหม่นะจ๊ะเนียนไม่เนียนรีเพย์กลับไปดูใหม่นะจ๊ะแชร์ได้ครับไลฟ์นี้เพื่อผมจะได้ไม่ต้องตอบบ่อยๆบางทีตอบบ่อยๆมันก็เหนื่อยตอบบ่อยๆมันก็รำคาญไปแล้วนะโอ้ยสัตว์ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์โอ้โหเจนะแชร์เพื่อเป็นคำตอบจะได้ไม่ต้องตอบบ่อยๆโอ้โหตอบคำถามนี้ทุกวันแข่งกันที่ความเนี๊ยบครับนะฮะนอกใจผมวนกลับมาเราแก้ให้และไม่ใช่คันเดียวนะครับคนไปลองเยอะแล้วอู่ที่ลื้อเยอะๆคนไปลองเยอะแล้วนะฮะผมแก้งานไปทั้งหมดนะที่ผมจดไว้เนี่ย14คันแล้วนะครับ14คันแต่ผมไม่ได้บอกว่ารถคันไหนและผมก็ไม่ได้บอกว่าอู่ไหนนะครับใครรักใครชอบใครทำที่นั่นนะครับเราไม่โจมตีใครเราตอบ
ให้เป็นข้อมูลเพื่อผมจะได้ไม่ต้องตอบบ่อยๆเพราะถามเยอะเหลือเกินไม่ไหวตอบเยอะตอบคำถามเดิมๆนะจ๊ะไอ้เหี้ยคันหูเลยไอ้สัตว์ไปแล้วตามนั้นจะดูรถสวยๆวีออนไหนอ่ะดูวีออนไหนแล้วเรื่องแก้งานนะครับรถทำสีที่นี่ผมมีการรับประกันต้องเช็คสภาพสีนะฮะ1เดือนหลังจากทำรถไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทำรถที่ไหนตรงไหนไม่ดีคุณให้เขาแก้ไขแก้ไขไม่ได้เลี้ยวมาจัดการให้ลูกค้าผมนะครับเรามีการรับประกันงานสี1ปีเรามีการรับประกันเก็บงานฟรี1เดือนรถทุกคันที่ออกจากที่นี่ไปนะครับจะมีการระยะมีการรับประกันแล้วก็เข้าเช็คระยะสีเหมือนเช็คระยะเครื่องยนต์นะครับเพราะนั้นออกไปแล้วดูใบนัดด้วยมาตามคิวมาตามนัดมาตามระยะเวลาที่เรานัดผมรู้ว่าอู่อื่นไม่มีอย่าเรียนแบบอย่าเรียนแบบรถที่นี่ออกไปเช็คระยะครับฟรีนะจ๊ะอย่าตามวีออสเขียวไหนยะเขียวไหนวีออสตัวใหม่เหรอแจ๊สชมพูขายครับแต่ว่าตอนนี้กำลังแบบสวยงามเดี๋ยวขอคิดราคาก่อนถ้าใครจะซื้อแจ๊สคันชมพูคันนี้ก็อินบ็อกซ์ไม่ใช่อินบ็อกซ์โทรมาก็ได้โทรมาหาผมโคตรหล่ออ่ะดูรถคันนี้ทำสี2ปี2ปีเต็มนะดูสีดูสีดูสีฉ่ำไหมฉ่ำไหมนี่รถตากฝนตากฝนอยู่นะอ่ะดูทำสีอะครับผมเห็นหลายหลายที่เลย3เดือนแม่ก็ด้านแล้วดูสีผมครับเนี่ยฝุ่นเกาะๆเนี่ยอะเนี่ยฝุ่นเกาะๆอ่ะดูชื่อนี้ครับจำไว้อ่ะดูสี2ปีอ่ะคันเนี้ยอยากได้คันนี้ก็ทักมาครับเดี๋ยวลงขายขายเท่าไหร่ดีเนาะ 600,000 ป่ะลองท็อปด้วยน่ะดูสีผมเงามั้ยแว๊บๆ All New Vios ยังไม่ได้พ่นเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ่ะคันนี้ก็2ปีเหลืองแก้วคันนี้2ปีอ่ะดูเนื้อสีเห็นป่ะคือเนื้อสียังเงาอ่ะให้เลอะฝุ่นมันก็ยังเงานี่เลอะอยู่นะเนี่ยดูแต่เนื้อมันก็ยังต้องใสครับเห็นป่ะสีดีดูนานๆสีดีดูนานๆครับไม่ใช่แห่ตามกันแล้วก็ไปทำเร็วๆปุ๊บๆแล้วไอ้พวกที่มาตอบเนี่ยผมเนี่ยอย่างวันนี้คือที่ผมต้องมาพูดเรื่องนี้คือมีลูกค้าจะมาทำสีแล้วเขาก็แบบว่าโอ๊ยอู่อะไรนะอู่นัดแจ่มนี่ก็ทำแบบเขาไม่รื้อประตูแล้วเว้ยมึงเขาไม่รื้อประตูมันจะเนียนหรือว่ามึงเนียนปะล่ะทำให้เข้าใจรีกลับไปดูใหม่ตอนเริ่มต้นเนียนพอไหมกับการทำสี 20,000 กว่าบาทถึง 30,000 กลางๆผมบอกเลยงานผมระดับนี้โคตรถูกโคตรถูกทุกวันนี้ทำเพราะใจครับใจมันรักมันไม่จะเหลือกำไรหรอกป่องจริงเราพอไหม
ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดี